คริสเคมซินสกี้ผู้บริหารระดับสูงของแมคโดนัลด์ได้ออกมายอมรับว่าแมคโดนัลด์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการถูกลูกค้าในตะวันออกกลางและมุสลิมแบนการซื้อสินค้าโดยมองว่าแมคโดนัลด์สนับสนุนอิสราเอลเคมซินสกี้ระบุในโพสต์ของเขาบนลิงก์อินว่าตลาดหลายแห่งในตะวันออกกลางและบางแห่งนอกภูมิภาคกำลังส่งผลกระทบทางธุรกิจที่สำคัญเนื่องจากสงครามอิสราเอลฮามาสและข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่กล่าวหาว่าแมคโดนัลด์สนับสนุนอิสราเอลซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าท้อใจและไม่มีเหตุผลเขาระบุว่าในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจรวมถึงในประเทศมุสลิมแมคโดนัลด์มีตัวแทนจากผู้ประกอบการในท้องถิ่นโดยแมคโดนัลด์มีผู้ประกอบการอิสระหลายพันรายเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการบริหารร้านที่มีมากกว่า 40,000 แห่งทั่วโลกรวมถึง 5% ที่ตั้งอยู่ในตะวันออกกลางโดยตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งบริษัทพยายามที่จะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้แต่บริษัทก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงหลายสัปดาห์หลังเหตุโจมตีแมคโดนัลด์ในอิสราเอลประกาศสนับสนุนอาหารฟรีนับพันรายการแก่สมาชิกกองทัพอิสราเอลทำให้กลุ่มผู้ที่ไม่พอใจซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศมุสลิมทั้งในคูเวตมาเลเซียและปากีสถานเรียกร้องให้คว่ำบาตรแมคโดนัลด์และในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาความตึงเครียดเกี่ยวกับการคว่ำบาตรได้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากกลุ่มขบวนการคว่ำบาตรลดการลงทุนและลงโทษหรือ BDS ขบวนการซึ่งมีชาวปาเลสไตน์เป็นผู้นำซึ่งสนับสนุนการคว่ำบาตรลดการลงทุนและลงโทษทางเศรษฐกิจต่อประเทศอิสราเอลได้ประกาศมุ่งเป้ามาที่แมคโดนัลด์อย่างเป็นทางการความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่แมคโดนัลด์มาเลเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทซาอุดิอาระเบียฟ้องร้องกลุ่ม BDS ในมาเลเซียเป็นเงิน 1.3 ล้านดอลลาร์ในข้อหาใส่ความและหมิ่นประมาทจนทำให้ธุรกิจเสียหายจึงทำให้ BDS ตอบโต้ด้วยการระบุว่าแมคโดนัลด์ควรตัดความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการในอิสราเอลและมาเลเซียหากยังไม่ยอมยกเลิกการฟ้องร้องกลุ่ม BDS ก็จะคว่ำบาตรแมคโดนัลด์ต่อไปทั้งนี้แมคโดนัลด์ถือเป็นบริษัทรายใหญ่ของสหรัฐรายที่2ที่ตกเป็นเป้าจากความตึงเครียดในสงครามอิสราเอลฮามาสตามหลัง Starbucks ที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน